โลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของชนเผ่าปาปัวนิวกินีหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อมากที่สุดในโลกบ้างก็พึ่งพาธรรมชาติบูชาเทพเจ้านับถือความตายหรือบูชาดวงวิญญาณของบรรพบุรุษโดยไม่ได้เปิดรับความรู้จากโลกภายนอกดังนั้นพิธีกรรมที่มีมาอย่างยาวนานจึงอยู่ควบคู่กับพวกเขาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเปิด4พิธีกรรมสุดแปลกของชนเผ่าในปาปัวนิวกินีจะพิสดารแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเริ่มกันด้วยพิธีกรรมแรกครอกโคไดสกานำกำพร้าจระเข้พิธีกรรมนี้เป็นของชนเผ่าแซมบริในปาปัวนิวกินีที่ยังคงยึดถือประเพณีดั้งเดิมนั่นก็คือการแสดงความเคารพต่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหนึ่งจระเข้อันเป็นสัตว์ที่ตนเคารพบูชาด้วยการบากผิวให้เป็นแผลนูนให้ผิวหนังดูตะปุ่มตะปำเหมือนจระเข้ชนเผ่าแซมบริขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งแนวทะเลสาบแซมบริอาศัยอยู่ห่างจากกรุงพอสมอร์บีเมืองหลวงของปาปัวนิวกินีออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราวๆ721กิโลเมตรกระจายอยู่ในหมู่บ้าน 2-3 แห่งตามแนวทะเลสาบแซมบริและแม่น้ำเซปิกซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมของหลายชนเผ่าที่อยู่มานานหลายพันปีโดยพวกเขาได้ยืนหยัดต่อต้านการรุกรานของศาสนาคริสต์ชาวปาปัวนิวกินีพื้นเมืองเล่าขานกันมาว่าเมื่อบรรดาจระเข้ขึ้นมาจากแม่น้ำเซปิกมันได้จำแลงกายเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นนักล่าผู้เก่งฉกาจโดยไร้ผู้ต้านทานดังนั้นเพื่อเป็นการเคารพต่อจระเข้ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมชายในชนเผ่าแซมบริที่ย่างก็สู่วัยผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องเข้าสู่พิธีกรรมบูชาจระเข้ตามประเพณีดั้งเดิมเด็กชายในวัย11ปีไปจนถึงชายหนุ่มในวัย30ปีจะไปรวมตัวกันที่ซุ้มศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าธรรมบารานเพื่อประกอบพิธีกรรมกรีดเนื้อตัวเองให้เป็นริ้วจนเกิดรอยแผลเป็นขรุขระผิวหนังของพวกเขาจะถูกกรีดลึกด้วยมีดโกนเป็นแนวยาวราว2เซนติเมตรทั่วร่างกายโดยเฉพาะแผ่นหลังจนเทียบได้กับผิวหนังของจระเข้ในที่สุดหลังการลงมีดเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมสามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้เพียงแค่การเคี้ยวใบไม้ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาแผลเท่านั้นก่อนถูกพาไปนั่งรอบกองไฟเพื่อให้ควันสัมผัสโดนแผลพร้อมกับทาผิวหนังด้วยโคลนและน้ำมันจากต้นไม้ให้แทรกซึมเข้าไปถึงในบาดแผลทุกอนูอันได้ช่วยรักษารูปร่างของแผลให้มันนูนเป่งขึ้นมาก่อนนำไปสวมเครื่องประดับศีรษะเพื่อให้เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จในการแสดงความเคารพและอุทิศตัวต่อบรรพบุรุษนักล่าของตนทว่าเมื่องานเลี้ยงเลิกราผู้ประกอบพิธีจะต้องพักรักษาตัวอยู่ในซุ้มศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลา2เดือนเต็มเพื่อตรวจเช็คให้แน่ใจว่าไม่ได้รับการติดเชื้ออย่างไรก็ตามมีเด็กหนุ่มจำนวนไม่น้อยที่มีอาจต้านทานต่อความเจ็บปวดได้ไวและต้องสั่งเวยชีวิตตนเองอย่างน่าเวทนาให้กับพิธีกรรมนี้กลับกันผู้ที่รอดชีวิตมาแผลที่กลางหลังจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของนักรบที่กล้าแกร่งต่อไปในอนาคตแม้พิธีกรรมนี้จะสร้างความเจ็บปวดเจียนตายจนอาจพรากชีวิตของผู้ประกอบพิธีไปได้แต่พวกเขาเลือกที่จะตัดสินชะตาชีวิตตัวเองอย่างกล้าหาญและเต็มใจซึ่งหากผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้มันจะกลายเป็นความภาคภูมิใจไปชั่วชีวิตและได้รับการยอมรับให้เป็นนักล่าอย่างแท้จริงต่อกันด้วยพิธีกรรมที่2ด่านนี้ตัดนิ้วแสดงความเสียใจเรื่องเลวร้ายที่สุดคือการสูญเสียคนในครอบครัวไปอย่างไม่มีวันหวนคืนและแน่นอนว่ามันตามมาด้วยความโศกเศร้าทั้งกายและใจอย่างเหลือคณาซึ่งการแสดงความเจ็บปวดที่เห็นได้ชัดของคนทั่วไปคือการร้องไห้แต่กลับกันมีชนเผ่าหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียที่เลือกแสดงความเจ็บปวดด้วยวิธีการที่พิสดารกว่านั้นนั่นก็คือการตัดปลายนิ้วตัวเองเพื่อไว้ทุกข์ให้กับการสูญเสียด่านนี้คือชนเผ่าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในภาคกลางของเขตปาปัวทางตะวันตกของเกาะนิวกินีซึ่งเป็นของประเทศอินโดนีเซียหรือที่รู้จักกันในชื่ออิวเรียนจายามีประชากรประมาณ1ใน4ล้านคนที่อาศัยอยู่ซึ่งนับว่าเป็นชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในปาปัวแล้วเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกเมื่อไม่นานนี้
การติดต่อครั้งแรกกับพวกเขาเกิดขึ้นในปี1938แม้เวลาจะผ่านไปแต่ชาวดานนียังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมการตัดนิ้วนี้ไว้และยังคงรักษาความเชื่อและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่าไว้ในหลายชั่วอายุคนโดยพิธีกรรมนี้มักทำกับสมาชิกที่เป็นผู้หญิงถือเป็นประเพณีหนึ่งในการไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งจะกระทำโดยเครือญาติของผู้ที่สิ้นลมเนื่องจากความเชื่อทางศาสนาชนเผ่าดานนีการตัดปลายนิ้วแทนสัญลักษณ์ของความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นเมื่อคนรักต้องตายจากไปอย่างกระทันหันซึ่งจะตัดนิ้วข้อบนทิ้งไปเมื่อเกิดการสูญเสียหลังจากนั้นก็จะทำการปิดแผลเพื่อห้ามเลือดไม่ให้เกิดการติดเชื้อโดยพันด้วยเชือกใต้ข้อนิ้วที่ถูกตัดเป็นเวลา30นาทีทำให้เกิดอาการชาชั่วคราวและทำให้อาการเจ็บปวดลดลงก่อนที่ภายหลังจะสร้างปลายนิ้วขึ้นมาใหม่ปัจจุบันพิธีกรรมแบบดั้งเดิมนี้ได้รับการห้ามปรามโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเนื่องจากการตัดปลายนิ้วเป็นสิ่งที่อันตรายมากหากไม่ระวังก็อาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตได้ต่อกันด้วยพิธีกรรมที่3น้ำเชื้อแห่งจิตวิญญาณนี่คือพิธีกรรมประหลาดที่นับว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรมพิสดารที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้มันเป็นของชนเผ่าที่มีชื่อว่าอีโตโรซึ่งอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศปาปัวนิวกินีโดยเด็กทุกคนต้องดื่มน้ำอสุจิเมื่อย่างก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จึงจะถือว่าเป็นชายชาตรีเหตุผลที่เกิดพิธีกรรมนี้ขึ้นมาเพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนต่างมีพลังชีวิตเป็นของตัวเองและพลังที่แข็งแกร่งที่สุดก็ได้อยู่ในสเปิร์มดังนั้นเด็กผู้ชายในชนเผ่าอีโตโรจะต้องดื่มน้ำอสุจิของชายผู้อาวุโสที่สุดในชนเผ่าแม้จะดูเป็นพิธีกรรมที่แปลกประหลาดสำหรับคนทั่วไปแต่ชนเผ่าอีโตโรก็ทำสืบเนื่องมาหลายปีแล้วแถมเด็กหนุ่มที่ดื่มสเปิร์มเข้าไปก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวและสามารถมีคู่ครองได้หนึ่งคนซึ่งหากหญิงรายใดที่ถูกเลือกให้สืบพันธุ์ไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ก็จะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่ใช้พลังงานจากน้ำอสุจิอย่างสิ้นเปลืองทั้งนี้พิธีกรรมการดื่มน้ำอสุจิของชนเผ่าอีโตโรไม่ได้มีสืบทอดต่อกันเพียงแค่ในปาปัวนิวกินีเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงชาวแซมเบียในเขตอิตเติ้ลไอแลนด์ก็มีพิธีกรรมเกี่ยวกับการร่วมเพศและการกลืนน้ำอสุจิซึ่งเด็กชายในวัยเจริญพันธุ์ก็จะต้องดื่มสเปิร์มเช่นกันปิดท้ายด้วยพิธีกรรมที่4ฟาร์มาดิฮานาปาร์ตี้คนตายSão todos da mesma família?พิธีกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ปาปัวนิวกินีนะครับแต่ผมเห็นว่ามันแปลกดีก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังโดยปาร์ตี้คนตายคือพิธีกรรมของชาวมาดากัสการ์ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือหรือที่เรียกว่าชาวมารินาเมื่อฤดูหนาวมาถึงพวกเขาจะจัดเทศกาลที่เกี่ยวกับความตายที่มีชื่อว่าฟาร์มาดิฮานาซึ่งเป็นวันที่เหล่าเครือญาติจะปลุกคนตายขึ้นมาจากหลุมศพเพื่อทำการเคารพด้วยการจัดปาร์ตี้รื่นรมย์ด้วยความสนุกสนานแทนที่จะโศกเศร้าเหมือนคนทั่วไปเมื่อถึงวันที่เทศกาลมาถึงพวกญาติญาติจะทำการขุดศพของผู้ตายขึ้นมาจากหลุมและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ศพเหล่านั้นด้วยผ้าใหม่แพงๆพร้อมสวมใส่เครื่องประดับให้สวยงามจากนั้นจึงพรมน้ำหอมและห่อศพด้วยผ้าคล้ายผมขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้เครื่องประดับหรือสิ่งต่างๆที่ใช้ในพิธีกรรมหลุดร่วงลงมาเมื่อแน่ใจแล้วว่าร่างของผู้ตายสมบูรณ์แบบราวกับกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งก็จะขนศพเหล่านั้นไปประกอบพิธีโดยการเต้นรำพร้อมกับดื่มกินในรุ่งสางของวันใหม่และจะนำกลับมาฝังลงในหลุมก่อนพระอาทิตย์ตกดินฟาร์มาดิฮานาจัดขึ้นทุกๆ 2-5 ปีแล้วแต่ฐานะของครอบครัวนั้นๆเนื่องจากเป็นพิธีกรรมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากหากครอบครัวไหนที่มีฐานะร่ำรวยก็จะจัดทีกว่าครอบครัวที่มีฐานะยากจนและจะทำแบบนี้ประมาณ 4-5 ครั้งต่อ1ศพโดยเฉลี่ยเนื่องจากชาวเมรินาเชื่อว่าญาติญาติที่เสียชีวิตไปแล้วจะคอยปกป้องครอบครัวให้พ้นภัยจากอันตรายที่คืบคลานเข้ามาก็จบกันไปแล้วนะครับกับพิธีกรรมสุดแปลกของชนเผ่าในปาปัวนิวกินีเห็นได้ชัดว่าผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกล้วนใช้ความเชื่อเป็นตัวชี้ทางชีวิตอย่างไรก็ตามพิธีกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดมันได้กลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลนั้นๆเทียบได้กับเข็มทิศนำทางที่ชี้นำให้เดินไปข้างหน้าอย่างองอาจแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้
หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด